แต่รูที่ว่านี้ไม่ใช่รูปูไม่ใช่รูเบ็ดด้วยนะไม่ใช่รูเบ็ดด้วย แต่ว่าเป็นรูพญาบึ้งค่ะที่ยิ่งมืดยิ่งลุ้นพญาบึ้งมาให้โชคค่ะนี่น้องกำลังค่อยๆเคลียร์ออกมารูดีรูเดิมรูนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วหลายรอบเพราะว่าได้อะไรเด็ดๆกับไม้ติดไม้ติดมือกันไปเป็นข่าวหลายรอบแม่บึ้งถามว่ายังไม่เลิกอีกเหรอ มากวนทุกงวดเลยเนี่ยเอออยู่ที่เดิมเลยค่ะที่วัดโบสถ์ราชศรัทธานะคะตำบลบางระกำจังหวัดอ่างทองอยู่บริเวณด้านหลังของวัดเลยชาวบ้านเนี่ยมาพร้อมกันเลยตอนแรกพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่เริ่มหย่อนตัวเลขค่ะนั่งไปสักพักนึงทำพิธียกขันห้าดอกไม้ธูปเทียนปักอธิษฐานข้างรูพญาบึ้งสักพักหนึ่งพอหย่อนตัวเลข3ชุดเข้าไป0ถึง9หย่อนไปปุ๊บเนี่ยอุ๊ยครั้งนี้พญาบึ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสโลไลฟ์นิดนึงทำไมฮะค่อยๆเขี่ยขึ้นมาช้าๆค่ะถามว่าช้าขนาดไหนนี่เร่งภาพแล้วนะคือเขาเริ่มรู้แล้วไงว่าคนเนี่ยอยากได้อยากได้ใช่ไหมลีลาเลยดึงเชงเลยขอโชว์ลีลาม้วนตัวในหลุมสักนิดนึงก่อนที่จะเขี่ยขึ้นมาค่ะใบแรกพอคลี่กระดาษดูโอ้ได้เลข4ใบที่2ตามขึ้นมาติดๆค่ะ6เออนี่เลข4กว่าจะเขี่ยขึ้นมาได้เนี่ยฟ้าพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะรออยู่นานนะคะสักพักนึงเนี่ยก็ค่อยๆเขี่ยขึ้นมาใหม่แต่ว่าครั้งนี้เหมือนพญาบึ้งเขาลงไปลึกไปหน่อยอะก็บ้านเขาเขาจะลึกแค่ไหนก็บ้านเขาแต่ทีนี้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่รออยู่ปากหลุมเนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆกันแล้วพอใบที่สองมาปุ๊บแม่พญาบึ้งมุดหายไปเลยแต่ทิ้งไว้เหลือแค่กระดาษใบเดียวตามด้วยเลข6เป็น4-6ไปนะคะสำหรับรอบนี้รูเดิมที่จังหวัดอ่างทองค่ะบางคนอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคเนี่ยก็ใกล้วันแล้วโอ้ยเอาไปเสี่ยงโชคได้ซ้ำอ่ะยังไงอ่ะ4-6นี่บ่อยมากนะเหรอใช่โอ้ก็ไม่แน่นะอาจจะออกอีกรอบหนึ่งบางคนบอก6กับ9ตีลังกาได้ลองดูลองดูนะคะขยับมาอีกที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านเนี่ยแห่มาขอโชคเหมือนกันครั้งนี้ไม่ใช่กับพญาบึ้งแต่เป็นเจ้าแม่ตะเคียน2พี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนมารับทรัพย์แล้วนะ 400,000 บาท มาขอพรนี่แหละกลับไปได้รับทรัพย์เลยค่ะชาวบ้านเนี่ยใส่เสื้อสีแดงมากันทั้งหมู่คณะเลย10นิ้วพนมจุดธูปไหว้ขอพรค่ะหุ่นแม่ตะเคียน2พี่น้องเขาเป็นพี่น้องกันตามคำล่ำลือนะเขาบอกว่าตะเคียนผู้พี่เนี่ยชื่อว่าประพัสราส่วนตะเคียนผู้น้องชื่อว่ากันนิกาค่ะแล้วบรรยากาศโดยรอบเนี่ยลายล้อมไปด้วยต้นตะเคียนมันจะมีต้นตะเคียนอยู่ต้นนึงค่ะอยู่บริเวณข้างๆศาลาเขาบอกว่าต้นเนี้ยถูกฟ้าผ่ากลางลำต้นเลยนะจนลำต้นเนี่ยแตกออกจากกันแต่ว่ารากเขายังยึดไว้กับดินปรากฏว่าอุ๊ยนึกว่าจะตายอ่ะแต่ไม่ตายค่ะเขาก็สามารถยืนต้นแล้วก็ออกใบได้แบบนี้เลยตรงกลางเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับรอยผ่าซีกไว้ชาวบ้านก็เลยเอาผ้าสามสีมาผูกไว้ค่ะหลังจากทำพิธีขอพรจุดธูปเสียงทายไว้อุ้ยระหว่างรออ่ะเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาไงเราก็ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุณพี่ท่านนี้บอกมาเดินตามฉันมาฉันจะพาไปรูปไปคลำต้นตะเคียนค่ะตรงนี้ก็เหมือนนะนั่นแหละเหมือนเด็กหน้าเด็กเหมือน5กับ0เหมือน3หรือ5อย่างเงี้ยใช่ๆ5 0กับ3 0น่ะมันดูได้2อย่างเนี่ยๆๆมันตีลังกาได้ใช่9 77ก็ได้6 77ก็ได้โอ้โหวิเคราะห์ให้เลย9ก็ได้6ก็ได้ตีลังกาได้ด้วยใช่ค่ะคือจังหวะที่หลังจากที่โรยแป้งลงไปแล้วเนี่ยคือเห็นเหมือนหน้าเด็กสักพักหนึ่งเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยก็แล้วแต่สายตาของแต่ละบุคคลนะแต่ที่มองมาแล้วชัดเจนแน่นอนค่ะคือธูปเสียงทายที่จุดไว้ก่อนหน้านี้ออกมาเป็นเลข776ข้างบนก็จะจางๆหน่อยนะคะบางคนก็บอกอุ๊ยมันเหมือนเลขที่ฉันเห็นที่ต้นตะเคียนนะอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันใกล้แล้วนะคุณผู้ชมต้องจดไว้นะเดี๋ยวลืมอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ